มาดูกันอีกเรื่องหนึ่งค่ะพี่บอลค้าหลุดออกจากเรื่องของน้งําท่วมก็ยังอยู่ในน้ําอยู่นะครับนนแต่อันนี้เป็นปลาอันนี้เป็นปลาครับแล้วก็ต้องบอกว่าสร้างความเดือดร้อนและสร้างความเสียหายให้เกษตรกรมากมายเหลือเกินสําหรับปลาหมอคังดำนะฮะล่าสุดครับเรื่องนี้กำลังดันให้เป็นวาระแห่งชาติและก็ต้องตีกรอบเลยฮะว่าตั้งเป้าจัดการปลาหมอคังดำเนี่ยให้จบ ให้เสร็จสิ้นให้แล้วเสร็จภายในปี2,570ด้วยโดยที่ประชุมครมอครับเห็นชอบแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของประหมอคางดำตั้งแต่ปี2,567ถึง2,570ผ่าน7มาตรการ14กิจกรรมครับภายใต้งบประมาณนะฮะ450ล้านบาทของกรมประมงครับโดยมีระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่กรกฎาคมไปจนถึงกันยายน2,570พร้อมยกแผนปฏิบัติการประ มอคางดำขึ้นเป็นวาระแห่งชาติซึ่งสำหรับแผนปฏิบัติการนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะควบคุมกำจัดแล้วก็ลด จำนวนของปลาหมอคังดำที่แพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะคะโดยมีเป้าหมายในการกำจัดปลาหมอคังดำออกจากแหล่งน้ำไม่น้อยกว่า5,000ตันรวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากปลาหมอคังดำอีกด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังรวมไปถึงการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน้ำที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าวอย่างเช่นการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆตามความเหมาะสมของแหล่งน้ำนะคะจานวนไม่น้อยกว่า20 ล้านตัวค่ะ นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมสิ่งสําคัญก็คือการประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนค่ะโดยให้ทราบถึงผลกระทบแล้วก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดําด้วยแล้วก็เป็นการป้องกันสัตว์น้ําต่างถิ่นลุกรานสัตว์น้ําที่อยู่ในระบบนิเวศของประเทศไทยเรานะคะใช่เพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเนาะ,ะั้งการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาต่างเนี่ยพอสุดท้ายแล้วเนี่ย เสียหายมากเลยปลาหมอคังดำโหสร้างความเดือดร้อนมากคือหลายๆท่านร้องโอดร้อ,อ,รองโอนะยกันเลยทีเดียวนะคะ <ừ> คุณผู้ชมเพราะว่าเสียหายกันไปเยอะเลยทีเดียวโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนกเกษตรกรที่ทำนากุ้งเป็น <ừ> ต้นเนี่ยบางทีก <ừ> ุ้งเนี่ยขายได้กิโล,ละกรัมละ200300บาทพอมาเจอปลาหมอคังดำทีเนี่ยกุ้งเนี่ยแทบจะไม่เหลือเลยเจอแต่ปลาหมอคังดำจับาสุดทายเจอแต่ปลาหมอคังดำนะคะแล้วก็นำมาขายได้ต่อ กิโลกรัมละ15บาทคิดดูแล้วกันว่าเสียหายขนาดไหนนะคะอันนี้ก็ต้องร่วมมือกันในหลายๆภาคส่วนนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งพี่น้องประชาชนก็ต้องร่วมมือเช่นเดียวกันบ,บางครั้งเนี่ยการที่เรารู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็นำสัตว์น้ำผู้นี้ไปปล่อยในพื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยก็ทำให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงขนาดนี้เลยนะคะครับน,นี่คือวาระแห่งชาตินะฮะในการจ,<ะ>จัดการกับประหมอคางดา